สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มกุมขมับเพื่อนที่รู้จักมาครึ่งชีวิตเลิกคบเพราะคำพูดหนึ่งประโยคเป็นเรื่องที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์โดยผู้ใช้งานซึ่งเป็นสมาชิกเว็บไซต์พันทิปรายหนึ่งตั้งกระทู้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเพื่อนที่คบกันมาครึ่งชีวิตระบุว่าโดนกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันมาครึ่งชีวิตเลิกคบเพราะไม่ให้ยืมเงินไปให้สาวและคำพูดเพียงหนึ่งประโยคจริงๆเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก่อนอื่นต้องออกตัวว่าผมเป็นคนที่มีข้อเสียหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือเป็นคนพูดสุภาพแต่ตรงไปตรงมาไม่ค่อยรักษาน้ำใจใครเรื่องมีอยู่ว่าผมและเพื่อนกลุ่มนี้รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยอยู่ม.ต้นในกลุ่มมี5คนคือผม A B C และ D โดยผมจะสนิทกับ A มากที่สุดมองว่ามองตาก็รู้ใจผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเยอะส่วน B C และ D จะสนิทแต่ไม่มากเท่าพอจบม.6ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเรียนคนละมหาวิทยาลัยแต่ผมกับ A ยังคงได้เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันในระหว่างนั้นก็มีการรวมกลุ่มมาเจอกันบ้างปีละ 3-4 ครั้งจุดเริ่มต้นเรื่องมาจากหลังจากเรียนจบกันแล้วประมาณ1ปีช่วงอายุ23ปีทุกคนก็ได้งานทำยกเว้น B ซึ่งยังหางานทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเรียนมาในสาขาที่หางานยากด้วยส่วนหนึ่งในตอนนัดมารวมกลุ่มกัน B ก็มาปรึกษาได้งานที่1แต่เงินเดือนต่ำมากไม่น่าจะพอใช้จะเซ็นสัญญาไปก่อนดีไหมแค่ค่าหอค่ากินก็หมดแล้วอีกอย่างก็ไม่ค่อยอยากขอเงินจากที่บ้านแล้วขอทีไรพ่อชอบบ่นทุกทีผมเลยเสนอไปว่าระหว่างหางานมาอยู่กับเราก่อนก็ได้ซึ่งบีก็ได้ย้ายมาอยู่กับผมและลงเรียนต่อป.ตรีอีกใบกับมหาวิทยาลัยเปิดแห่งหนึ่งตอนที่อยู่ด้วยกันประมาณ6เดือนเวลาบีมีปัญหาเรื่องเงินผมให้ยืมตลอดไม่เคยทวงและไม่เคยได้คืนจนกระทั่งผมมีแพลนจะซื้อคอนโดแห่งหนึ่งซึ่งห้องไม่ใหญ่มากแต่ใกล้ BTS เดินทางสะดวกเลยตัดสินใจบอกบีว่าเดี๋ยวอีกสักพักผมจะคืนห้องเช่าห้องนี้แล้วไปอยู่คอนโดแล้วนะถ้าบีจะเช่าต่อเดี๋ยวบอกเจ้าของหอให้เก็บค่าเช่าเท่าเดิมผมเห็นบีกำลังจะเอ่ยปากถามในใจคิดว่าต้องขอไปอยู่ด้วยแน่ๆเลยรีบตัดบทว่าคอนโดที่ซื้อว่าจะซื้อไว้อยู่กับแฟนช่วงนี้ต่างคนต่างทำงานกลับดึกไม่ค่อยได้เจอกันทำให้บียิ้มแห้งๆหลังจากผมย้ายไปอยู่คอนโดก็ได้รู้ว่าบีไปขออาศัยเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของบีอยู่ด้วยกันอีกพักนึงซึ่งระหว่างนั้นก็ยังมีนัดมาเจอกันเรื่อยๆทั้งกลุ่มและได้รู้ว่าบีกลับไปทำสวนกับที่บ้านจนผ่านมาประมาณ 5-6 ปีบีโทรมาหาผมบอกว่าตอนนี้ที่สวนหมุนเงินไม่ทันอยากขอยืมเงินสัก 200,000 ไปหมุนเดี๋ยวจะรีบใช้คืนผมรู้สึกแปลกๆเลยบอกว่าตอนนี้ทำงานอยู่เดี๋ยวช่วงเย็นๆคุยกันใหม่ทันทีที่วางสายจาก B ผมรีบโทรไปหา A แล้วถามว่า B โทรมายืมเงินไหม A บอกว่าไม่มียืมเงินนะมีแต่มาปรึกษาเรื่องความรักแล้วก็เล่าว่า B กำลังจีบสาวคนหนึ่งอยู่เจอกันในออนไลน์แล้วก็เล่าอะไรอีกเยอะแยะเลยผมพอตีความได้ว่า B น่าจะหลงผู้หญิงคนนี้น่าดูหลังจากวางสายจาก A ผมก็โทรหา B ทันทีแล้วถามตรงๆเลยว่าขอแบบตรงๆนะจะยืมเงินไปให้สาวหรือเปล่าเนี่ยบีก็กึ่งรับกึ่งปฏิเสธประมาณว่าน้องเขาเกิดปัญหาบล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 าเราเอาเงินไปช่วยน้องเขาก่อนเลยหมุนเงินไม่ทันผมบอกว่าโตแล้วน่าจะคิดได้นะเท่านั้นแหละบีตัดสายหลังจากนั้น 2-3 วันซีและดีบล็อกไลน์และบล็อกเฟซผมซึ่งมารู้อีกทีตอนเอเล่าให้ฟังว่าบีไปพูดคุยกับซีดีว่าผมไม่มีน้ำใจไม่อยากคบเป็นเพื่อนต่อปลอกันเล่าในมุมมองของผมเองอาจทำให้มองข้ามความไม่ดีของตัวเองก็ได้นะขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ